เจอแม่ค้าแม่ขายคนทั่วๆไปเนี่ยเขาทักเราว่าอะไรโทษนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์หรือเปล่าครับตะกี้ยืนเห็นครั้งแรกเลยรู้จักวิโรอ่ะเวลาเขาทักว่าหล่อเรารู้สึกเขินรู้สึกอะไรแรกๆครับเขินครับตัวนี้ชินแล้วไม่ต้องคนพูดลองบรรยายลักษณะผู้หญิงที่สเปคคุณนี่หนึ่งคือผมเป็นคนท้ายความขาวพี่คิมก็ขาวแต่แกผมเป็นคนมุ้งมิ้งไหมขี้โอไหมจะชอบเข้าไปแบบแม่รุ่นแม่ไม่อะไรแต่มันรู้สึกผมเชื่อว่าพี่คิมทีเดียวหมดได้ถ้าพี่ทีเดียวหมดได้ต้องเป็นผัวพี่วันหนึ่งนะหัวใจเอ่ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักนี่จะถ่ายรายการแล้วไปแปรงฟันมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวแขกรับเชิญฉันเหม็นอันนี้ไปไม่ต้องห่วงว่าเช้าแปรงมาแล้วมาสิเนี่ยมันนี่อยู่ล็อกที่สุดนะไหนไหนเฮ้ยหอมคราวนี้หอมสดชื่นวันนี้หอมเฮ้ยหอมสดชื่นขนาดนี้นะไม่โกหกนะไม่ได้โกหกครับเพราะว่าถ้าหอมสดชื่นขนาดนี้เนี่ยนะมันต้องนี่ทายเฮิร์บฟาดกลิ่นไม่ฟาดปากเพราะว่าจะผ่านไปกี่ชั่วโมงเนี่ยนะทายเฮิร์บของเราก็เอาอยู่กับปากยังหอมสะอาดสดชื่นค่ะยาสีฟันไฮเฮิร์บสูตร Day and Night Care นะคะมีสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์มีเฮิร์บกาดช่วยระงับกลิ่นปากลดแบคทีเรียสะสมลดคราบพลักแล้วก็มีซิงค์มินเนอรัลนะคะช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบหินปูนค่ะดูแลช่องปากกันตลอดวันแล้วก็ป้องกันตลอดคืนช่วยลดกลิ่นปากตอนตื่นนอนได้เลยนะคะไฮเฮิร์บยังมีอีก2สูตรค่ะสูตร Advanced Gum Care เน้นการดูแลเหงือกเป็นพิเศษผสมสารสกัดจากทับทิมดอกเกลือและสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติรวมเป็น Triple Power 3พลังของการดูแลสุขภาพเหงือกขั้นสุดและเทคโนโลยีลดกลิ่นปากช่วยลดได้แม้กระทั่งกลิ่นกระเทียมและสูตร Premium Organic Care มีสารสกัดออร์แกนิก 100% อ่อนโยนต่อช่องปากไม่มีสาร SLS และพาราเบนที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพ้หรือระคายเคืองในช่องปากที่สำคัญยาสีฟันไฮเฮิร์บทุกสูตรมีฟลูออไรด์ 1,500 ppm ช่วยเสริมเคลือบฟันและป้องกันฟันผุอีกด้วยค่ะแล้วตอนเมื่อเช้าใช้ไฮเฮิร์บสูตรไหนใช้ Day and Night Care แม่แต่ว่ายังไม่ได้อีก2สูตรที่เหลือแม่แบ่งหน่อยสิสัก2อัน2อันเลยเหรอก็สองอีก2สูตรไงนี่ถ้ามีใช้ที่บ้านแปลว่าซื้อเองเป็นแล้วไปซื้อเลยไปซื้อเลยเพราะซื้อง่ายมากใครอยากมีสุขภาพสดปากที่ดีกลิ่นปากหอมสดชื่นนะคะไปหาซื้อไฮเฮิร์บทั้ง3สูตรนี้เลยนะคะได้ที่ Lotus Big C Top The Mall ค่ะฟาดกลิ่นไม่ฟาดปากจะสูตรไหนก็เอาอยู่ด้วยยาสีฟันไฮเฮิร์บคือเวลาเราเห็นเขาในทีวีแล้วมาเห็นตัวจริงหลอกกว่าในภาพในทีวีเยอะเลยแบบมองด้วยกายเปล่าของเขาจะดีคือหล่อมากอ่ะเจอแม่ค้าแม่ขายคนทั่วๆไปเนี่ยเขาทักเราว่าอะไรโทษนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์หรือเปล่าครับจริงขายอยู่ขายอยู่ขายเขาหล่อเขาหน้าเขาลูกครึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมมิกทองระยะครับมิกทองระยะผู้หญิงหรือคนทั่วๆไปเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยตะกี้ยืนเห็นครั้งแรกเลยรู้จักวิโรอ่ะหัวปักแล้วไงคือหัวปักจริงๆจิ๊บมึงเวลาเขาทักว่าหล่อเรารู้สึกเขินรู้สึกอะไรแรกๆครับเขินครับตัวนี้ชินแล้วไม่ต้องคนพูดพวกมึงเอาคำประโยคนี้ไม่ใช้หล่อด้วยตลกด้วยเอาไงวะเนี่ยเอาประโยคนี้ไม่ใช้ดิแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้นอกเหนือจากความหล่อแล้วแววตาคุณนี่แบบดูแบบตาเนี่ย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 ตาเจ้าชู้อ่ะกินยาสีฟันเนี่ยเขินตาเจ้าชู้มากเจ้าชู้ไหมเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนชอบจังเลยอ่ะเวลาผู้ชายบอกเมื่อก่อนแสดงว่ายังอยู่ยังมีอยู่เมื่อก่อนจะเยอะมากเราควบคุมมันอยู่แล้วตอนนี้ลดลงใช่ครับลดลงหรือควบคุมต้องควบคุมแหละครับไม่แต่ผมถ้าสมมติผมมีแฟนผมก็จะไม่เจ้าชู้แต่ถ้าสมมติโอเคไม่มีแฟนโสดมันก็จะนิดนึงครับตอนมีแฟนแล้วเคยเจ้าชู้ไหมเท่าที่เคยผ่านมา
ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่มองอะไรเลยผมว่าจะแบบปิดประตูเลยเราเจ้าชู้ขนาดไหนสมมติว่าเราไปแบบขับรถไปเจอผู้หญิงแบบอุ้ยสเปคโอ้ยเนี้ยเคยขับตามบ้างไหมเคยครับเป็นเอามากเขาเจ้าชู้มากคุณต้องได้รับการบำบัดขัดขนาดนั้นมันเด็กเล่าให้แม่ฟังนี่มันเป็นไงผมครั้งนึงครับที่ห้างนึงแล้วก็แบบผมเห็นผมไปเข็นรถให้เขาแบบรถจอดอยู่แล้วก็มีรถจอดขวางผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เห็นก็ไปเข็นรถให้เขาแล้วก็แบบช่วยเขาอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงนะครับผมเข็นให้ปุ๊บผมก็หันมามองหน้าแล้วก็แบบหุ้ยวิขาวผมแพ้ความขาวเขาก็น่ารักเขาแบบหน้าตาแบบน่ารักพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บอุ้ยทำไมไม่ขอดเบอร์ล่ะเสียดายจังอะไรเงี้ยครับผมใช่ผมก็เลยทำไงดีเขาไปแล้วผมก็เลยขับตามรถเข้าไปเรื่อยๆไปไหนก็ได้ตามเขาไปแบบเกือบ10กิโลฮะตามไปจนถึงร้านที่เขาแบบเหมือนจะเป็นบ้านเขาแล้วก็มีร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยแล้วไงผัวเขาออกมาผมไปจอดที่ร้านอาหารแล้วก็แบบเคยแบบไปสืบไปอะไรเงี้ยว่าแบบไปสืบด้วยพอเข้าไปกินร้านอาหารแล้วก็โทษนะครับที่นี่มีแบบมีเด็กก็มีผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่ารักเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้กับเจ้าของร้านอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ไปขอเบอร์ไม่ได้ไปต่อลองบรรยายลักษณะผู้หญิงที่สเปคคุณนี่คนนี้ที่คุณขับตามเนี่ยเป็นไงครับมิกหนึ่งคือผมเป็นคนแพ้ความขาวพี่คิมก็ขาวบ้างแต่แกผมเราเล่นนะแล้วขาแล้วก็ผมชอบมองขาขาเรียวๆขาใช่ครับแกจะชอบขาป้อมๆนะเออถามแปลกๆอ่ะแม่ขาเรียวๆเอวก็ผสมส่วนกันนะครับสมส่วนผมแค่ความขาวแล้วก็แบบขาผมชอบดูขาอะไรเงี้ยแค่นั้นโอเคแล้วครับเราเป็นคนไปจีบเขาหรือเขามาจีบเราส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนไปจีบครับเราบุกไหมเราบุกไหมก็ค่อนข้างนิดหน่อยนะฮะแต่ผมจะสไตล์แบบจีบผมก็จะบอกว่าจีบเลยเป็นคนมุ้งมิ้งไหมขี้โอบไหมชอบโอบผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยจะชอบเข้าไปแบบมันไม่ได้อะไรนะจริงๆนะมิกแม่เนี่ยรุ่นแม่ไม่อะไรแต่มันรู้สึกชอบผู้หญิงมุ้งมิ้งไหมหรือชอบผู้หญิงแบบแมนๆถ้าแมนๆก็ดีครับมุ้งมิ้งได้นิดหน่อยน่ารักดีอ้าวชอบนั่งตักนั่งได้ไหมได้ครับก็ดีสิครับใช่ครับหล่อขนาดนี้เคยโดนหักอกไหมเท่าที่ผ่านเคยครั้งหนึ่งครับมันความรู้สึกที่วูบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรเราก็แบบเราก็มืดเลยจะเลิกเลยใช่ครับเวลาเราอกหักเราฟูมไฟไหมไม่ครับผมแค่ต้องการเหตุผลว่าเพราะอะไรพอให้เหตุผลมาเราก็มาย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็อ่ะสิ่งที่เขาพูดมันก็มีส่วนถูกเรื่องเวลาที่แบบช่วงนั้นเราทำงานหนักอะไรเงี้ยเวลาเรามีให้เขาน้อยเกินไปแปลว่าการที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะว่าเราเป็นคนทำงานแล้วเราทุ่มเทถูกไหมค่อนข้างครับค่อนข้างเต็มที่กับการทำงานครับผมเข้ามาเป็นนักแสดงตั้งแต่แรกแล้วผมแสดงมาประมาณ5ถึง6 7ปีก่อนที่ผมจะขึ้นมาเป็นแบบพระเอกแล้วก็ได้รับบทพระเอกแล้วผมก็ต้องแบบมันก็ต้องพยายามค่อนข้างมากกว่าคนอื่นเลยครับถึงขนาดเวลาเราเล่นอ่ะเราต้องอินกับบทของเราว่าถ้าสมมติเราเป็นแฟนเขาอ่ะเวลาเราเล่นเราอินยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังอินยังไงเช่นแบบผมเล่นกับพี่คิมอย่างเงี้ยครับพี่คิมเนี่ยผมก็ต้องรักพี่คิมจริงๆนะเขาเล่นเป็นแม่เล่นเป็นแม่ผู้ใดไหมผู้เล่นสมบูรณ์เราก็ต้องแบบรักนางเอกคนนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบออกมาทางสายตาออกมาทางท่าทางได้อะไรเงี้ยอยากจับอยากกอดอยากอะไรเวลาคนเป็นแฟนนะครับมันก็อยากจะแบบอยากอยู่ใกล้อยากอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกแบบนั้นคืออยู่ในกองก็จะเล่นกันจะคุยกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าในขอบเขตนะฮะในขอบเขตที่แบบเราไม่ใช่แฟนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะรู้สึกอยู่ข้างในถ้าเขาเป็นโสดก็โทรมานอกเวลาได้มั้ยก็ได้นะครับตอนนี้ผมโสดไม่มีปัญหาโอ้เราก็รู้สึกว่าเขาคุยกับเราก็จะเป็นปกติเราคุยได้ครับก็คุย LINE คุยอะไรกันได้ไม่มีปัญหาเราต้องอินขนาดซื้อของให้เขามั้ยเวลาข้างนอกอะเขาอินขนาดซื้อของให้เขาเหรอปกติผมเป็นคนชอบซื้อของให้ทุกคนอยู่แล้วครับเรื่องปกติเลี้ยงข้าวแล้วเป็นคนสายเปย์เหรอก็โอเคผมชอบนะครับผมชอบนะฮะเวลาแบบไม่ถ้าจะพูดถึงเปรี้ยวเนี่ยอันเนี้ยผมถ้าพูดเองนะจะยังไม่ได้ถามเลยยังไม่มีคำถามอยู่ในนี้เลยยังอันนี้ยังไม่ขึ้นแต่กี้เพิ่งเคาะไม่ถ้าอันนั้นที่ผมซื้อรองเท้าให้เปี้ยวเนี่ยเพราะว่าทำไมต้องรอนเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งผมกำลังพยายามจะอธิบายมีความตะกุกตะกักนะพวกเราผมกำลังพยายามจะอธิบาย
ที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าผมมีการสัญญากันอยู่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแหละที่ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อให้คนอื่นที่ซื้อให้แบบเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยครับตอนมีแฟนเราซื้ออะไรให้ให้เรารู้สึกผู้หญิงแบบว่าโหพี่มิโคตรได้ใจหนูเลยพี่มิโคตรเปเลยซื้อแหวนซื้อนู่นซื้อนี่มันก็แล้วแต่เอาราคามาผู้หญิงก็ชอบอะไรเอาราคามาสิ่งนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีว่ามันคืออะไรแหวนหรืออะไรแหวนหรือกระเป๋าลึกอะไรขนาดนั้นล่ะครับแล้วจริงๆแล้วคือแบบเรื่องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อกับพี่เราครับผมยังเล่าไม่จบฉันแค่ถามเบาๆเขาก็จามไม่ใช่ผมยังเล่าไม่จบครับคือตะกักลูกเดี๋ยวตะกุกตะกักแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยมันเรื่องตะกุกคือผมสัญญากับเปี้ยวตอนนั้นเนี่ยเขากำลังลดน้ำหนักอยู่เขาแบบลีนมากเลยฮะแล้วก็เขาลงมาได้ประมาณ2โลแล้วผมก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาจะลงอีกนะสองอีก2โลอะไรเงี้ยผมก็เลยหันไป5โลไหมถ้าเปี้ยวทำได้นะอยากได้อะไรภายในเวลา2เดือนนะบอกเลยเดี๋ยวพี่มิกซื้อให้อะไรเงี้ยโอ้พี่มิกเฟมไม่ผมก็แบบให้ผมก็เลยแบบแกล้งผมอยากรู้ด้วยเขาทำได้หรือเปล่าอะไรแฟนคลับเขาจิ้นเราอย่างเงี้ยเราก็ยังเฉยๆอยู่ใช่ไหมไม่ได้อะไรเราก็ขอบคุณแฟนคลับครับที่แบบเขาก็เชียร์อะไรเงี้ยเขาก็จิ้นนะครับจะเป็นอะไรได้ไหมในอนาคตหรือเป็นอะไรได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับจิ้นต่อไปคุณเขาไม่ได้บอกว่าไม่จิ้นต่อไปนะคะเรานี่เป็นผู้ชายที่แบบไม่น่าจะเป็นโสดเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าสูงใหญ่แล้วอมจมูกมากหิวเอ่ยปากเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเงี้ยทำไมยังไม่มีแฟนตอนนี้ผมกำลังสนุกกับการโสดครั้งนี้ทำงานเต็มการโสดครั้งนี้เที่ยวไปไหนก็ไปเที่ยวเต็มที่อะไรเงี้ยกำลังสนุกอยู่ครับเจ้าเป็นคนสนุกจริงนะแล้วเป็นคนเต็มที่กับทุกเรื่องจริงเล่นละครทีไรเขาสั่งให้ถอดเสื้อทุกทีแล้วก็ถอดทุกทีนั่นแหละสิครับผมก็ไม่เข้าใจแต่เวลาผู้หญิงทำตาลุกวาวใส่หรือเขาแอลอะแอลเราแอลเราเขินไหมเขินฮะก็เป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยครับผมก็จะเขินพี่อําๆเงี้ยเขินมั้ยขี้อํามากขี้แกล้งมากครับเขินนะผมก็เขินคนที่ชอบลุมดูเราแล้วเข้ามาเม้นเวลาที่แบบอยู่ใน IG อ่ะครับเรารู้สึกไงบ้างเวลาเราอ่านแล้วรู้สึกไงก็เขินครับบางทีก็เจอแบบขอจับได้ไหมใน IG อะไรคะขออะไรนะขอจับได้ไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีใน IG มาเขามีจับได้ไหมแล้วต้องตอบว่าตัวไม่ได้ตอบครับเรากดไลค์ให้เขาเฉยๆอ้าวกดไลค์ให้เขาเฉยๆขี้โขนอ่ะแม่เดี๋ยวจะไปกินแล้วเอาแอลกอฮอล์ไปล้างมือไปมันถ้าใช้แล้วหยิบอะไรเข้าปากได้นะครับแม่ทำไมจะไม่ได้เพราะนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์แอลซอฟนะจ๊ะผลิตจากแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดไม่มีสารเคมีเจือปนเด็กทารกเด็กเล็กยังใช้ได้เลยค่ะเข้าปากได้ไม่เป็นอันตรายแห้งไวไม่เหนียวผลิตโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP PICS และจดทะเบียนสินค้าถูกต้องตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขามี2รุ่นนะคะ L-Soft Absolute และ L-Soft Spray กลิ่นสตรอเบอรี่นี่ทั้ง2รุ่นนี้เป็นฟู้ดเกรดค่ะปลอดภัยแน่นอนงั้นเราเดี๋ยวเรา Absolute แล้วกันผมเนาะสตรอเบอรี่นึกว่าจะสตรอเบอรี่มันมีหลายอันสตรอเบอรี่แบ่งกันไปเลยโอ้โหสตรอเบอรี่ไม่ให้ทั้งนั้นอะเรื่องมากนี่ไปซื้อเลยช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษจ้ะซื้อ L-Soft Absolute 1เซตจากราคา199บาทเหลือแค่169บาทจ้าซื้อ L-Soft Spray กลิ่นสตรอเบอรี่นี่นะคะ3ขวดจาก105บาทเหลือแค่90บาทเองโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบไปซื้อได้เลยค่ะที่ Shopee Leo Medical Official Line Official @Leo Medical ร้านขายยา I Care Pharmacyและร้าน Pharmax L-Soft ส่งต่อความห่วงใยใส่ใจทุกสัมผัสค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะเป็นหม่าล่าไต้หวันแท้ๆเลยนะคะจากร้านหม่าเจ่าไต้หวันนิสหม่าล่านะคะร้านอยู่ที่อโศกค่ะเป็นร้านหม่าล่าแท้นะคะสุดต้นตำรับจากไต้หวันแล้วก็ทำโดยคนไต้หวันจริงๆมีทั้งอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูอีกหลายอย่างเลยนะคะน้ำซุปหม่าล่ากระดูกหมูของที่ร้านนี่ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า12ชั่วโมงซอสหม่าล่าใช้สมุนไพรมากกว่า20ชนิดนะคะมาดูซิว่ามิกอ่ะเวลาเขาเผ็ดร้อนเวลาเขาทำเสียงซืดเขาจะเป็นยังไงรอดู เมนูร้านหม่าเจ่าไต้หวันนิสหม่าล่านะคะมี
dry Taiwanese beef tendong noodle chashu max dong ตามมาด้วย Taiwanese ค่ะคุณนี้เต้าเฉียว noodle ค่ะเฉียนซูจีซอสหม่าล่าหวานมาล่า fish ballsBrown sugar pudding with bubble. เมนูชาไข่มุก fresh milk bubble tea, honey lemon aloe, traditional plum juice. มาเริ่มกินกันจานนี้ดีกว่านะแม่ว่าเดี๋ยวมันไม่ร้อนนะจ๊ะได้ครับ Taiwanese ค่ะคุณนี้เต้าเชี่ยว noodle นะคะครับผมขอชิมก่อนนะฮะได้เลยมิกชิมเลยอร่อยครับอร่อยดูน้ำซุปนี่เป็นไงน้ำซุปมันจะแบบหอมอันนี้คือหม่าล่าด้วยป่ะครับใช่หม่าล่าแต่ว่าจะเผ็ดอ่อนๆแล้วหอมมีเลือดหมูด้วยอ่ะใช่ไหมเลือดเป็ดวันนี้ทำอะไรก็ไม่ถูกนะทำอะไรก็ไม่ถูกเลือดเป็ดอร่อยนี่ลูกชิ้นหมูใช่ไหมอร่อยครับอันนี้ลูกเลยเมื่อกี้ฮะโอ้โหน่ารักอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยมิกนี่ผมเชื่อว่าพี่กิมทีเดียวหมดได้ถ้าพี่ทีเดียวหมดได้ต้องเป็นผัวพี่วันหนึ่งนะชอบหมูรักยิ่งรักดีครับน่ากินมากแบบตุ๋นน่ะนี่เล่นหนังบู๊อยู่เลยฮะอุ๊ยหอมมากหนังมันหนุบหนับในส่วนไขมันน้อยมากเนื้อเขาตุ๋นได้แบบถ้าฉีกมาก็เป็นเส้นๆๆๆน่ะเปื่อยอร่อยอันนี้โคตรอร่อยอ่ะนุ่มมากครับนุ่มมากครับอุ๊ยนี่ไข่แยกไม่อร่อยมากอ่ะชิมที่มันเป็นเนื้อๆมันเป็นเส้นๆลูกลองดูว่าพี่กิมจะถึงไหมถึงแขนพี่สั้นแต่เวลาพี่จกอะไรโดนตลอดอุ้ยบะหมี่น่ากินมากเลยตามนี้เรียกว่า dry Taiwanese beef tendong noodle นะคะเป็นเนื้อน่องลายหมักในซอสแช่ช่องฟรีซ1วันเพื่อให้มันเข้าเนื้อจริงๆนะคะหมูชาชูเบิร์นไฟแล้วก็เส้นไทเปนูโดนี่เส้นไทเปนูโดดูดิใครอยากใส่พริกใส่ได้อีกเลยนะหมี่นี่เส้นอร่อยมากเส้นเหนียวมากอร่อยมากเหนียวนุ่มฮะเหนียวนุ่มมากเลยเราใส่มาล่าเพิ่มไปมันอร่อยมากต้องมีน้ำซุปให้ด้วยนะน้ำซุปต้องมีเลือดเป็ดอยู่ข้างในเลือดเป็ดถูกแล้วถูกแล้วแก๊งเนี่ยนะถูกแล้วคราวหน้าไม่ต้องใส่เลือดเป็ดนะจ๊ะพี่เอาเลือดปากคนแถวนี้นะเนื้อที่นี่ดีมากดีมากๆมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกินเกาะไต้หวันเข้าไปอ่ะไม่เคยพูดเกินจริงเลยกินทั้งเกาะกินผู้ชายของเกาะไต้หวันหมดทั้งเกาะมิกครับตอนนี้เล่นละครเป็นแฝดเรื่องอะไรเรื่องสายเลือดสองหัวใจครับเล่นเป็นแฝดเรื่องแรกเลยครับผมเล่นเป็นแฝดเขาให้ค่าตัวสองเท่าไหมคือหมายถึงว่าเล่นตัวนี้ก็ได้ราคาหนึ่งเล่นตัวนี้ได้อีกเบิ้ลไปอีกปะถูกต้องครับอ๋ออุ้ยแต่ว่าเวลาเราท่องบทท่องอะไรเงี้ยเราจะพลิกคาแรคเตอร์ไงยากมากครับยากมากครับเพราะว่าต้องคลิปคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันทั้งสองคนเลยใช่ครับสายเลือดสองหัวใจครับมันเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนแบบว่ามีการฆาตกรรมมีคดีฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันจะเป็นแฝดกันคนนึงจะเป็นคนที่แบบสุขุมแบบเรียบร้อยหน่อยส่วนอีกคนจะเป็นเพลย์บอยเป็นเพลย์บอยหน่อยอะไรเงี้ยเพลย์บอยเวลากินบะหมี่แล้วต้องให้แบบเลยิงแล้วกินบะหมี่ต้องทำยังไงมันตีนี่มองเงี้ยวัดแกงหน้าค่ะนักเลงใส่เลยแม่เขาแค่แสดงคาแรคเตอร์ของผมอ๋อคาแรคเตอร์ของเขาต้องอย่างนี้ผู้หญิงเราจะแบบชอบผู้ชายดูแบบดูเลวร้ายจริงไหมฮะจริงก็จะมีความรู้สึกว่ามันพยศดีนี่อร่อยมากเลยอ่ะดีนะทำดีไม่เกินกินครับเข้าคาแรคเตอร์ดีดีหมดแหละอันนี้ไม่ได้เป็นส่วนตัวใช่ไหมพี่เกียวแล้วตัวที่มันสุขุมรอบครอบลองชิมดูนะลูกว่ามันอร่อยหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมป้อนนะครับนี่ใช่ไหมนี่คือให้ผมเคี้ยวก่อนแล้วมาป้อนนึกว่าลูกนกนึกว่าลูกนกแล้วก็มี
มีอีกเรื่องนึงนะครับกำลังถ่ายอยู่เรื่องบวงวิมาลานะครับผมอันนั้นที่บอกว่าเล่นกับเปรี้ยวแล้วก็ปูเป้นะครับฝากด้วยครับมี2เรื่องครับบวงวิมาลาเป็นหนังหนังพีเรียดหรือว่าหนังปัจจุบันเป็นปัจจุบันครับผมเป็นพาร์ทต่อมาจากโซเวลีตอนนั้นเข้มกับมุกดาเขาเล่นกันไว้อันนี้ผมเป็นพาร์ทต่อมาแนวโรแมนติกดราม่าครับเวลาเราเล่นเลิฟซีนอ่ะมันจะบางๆเอาไหมทุกวันนี้ทางโบราณเนาะเวลาจะจูบกันก็จะผักลงไปที่นอนแล้วก็ถ่ายไฟที่หัวเตียงลูกวันนี้เวลาบทที่จะต้องจูบหรืออะไรมันเป็นไงส่วนใหญ่จะจูบจริงครับจูบจริงก่อนในช่วงแรกแล้วก็แผนไปหาคมไฟ บนเตียงเพราะว่ายาวไม่ได้ฮะมันก็อะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนแรกมันก็จะมีแบบจูบจริงอะไรค้างไว้อยู่งั้นเลยไปเรื่อยๆอยากชิมอะไรมิกเลือกเลยลูกอันนี้แล้วครับอันนี้เลมอนอันนี้เลมอนใส่ว่านหางจระเข้ลงไปนะครับใช่ไหมแม่จะชิม traditional plum juice นะฮะโอ้จังหวะเราเหมือนแค่จ่อน้ำเลยนะตะกี้ถึงขั้นขนลุกคือคนเรามันจะเป็นจังหวะซิงได้ยังไงมึงดูดังปักพร้อมกันมึงดูผมลิขิตชัดๆเขายังขำเลยว่ากูคิดเรื่องเร็วๆไม่ได้เขายังขำเลยดูดพร้อมกันอีกคืนพร้อมกันอีกไอ้คนไม่ยอมเริ่มหนักแล้วทางนู้นผมว่าเราต้องเป็นใครให้มึงพูดต้องเป็นแม่ลูกที่พัดพาดจากกันมาครับพี่ชินทำไมต้องกูต้องเป็นแม่ตลอดอันนี้อื่นไม่ได้เลยอร่อยครับอร่อยมากผมนะครับของเขามันเป็นแบบมันไม่เหมือนในบ้านเราที่เรากินกันทั่วๆไปมันเป็นเฉพาะไต้หวันของเขาจริงๆเนาะเลิศร้านนี้เลิศว่านหางจระเข้มันจะเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในครับเวลาดูดเข้ามาแล้วมันก็ชื่นใจชอบจังเลยมาถึงอันนี้นะคะเซตชาชูแม็กซ์ด้งนะคะโอ้แม็กซ์ด้งอ่ะเป็นเซตหมูชาบูเบิร์นไฟนะคะเสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นไข่ซีอิ๊วยางมะตูมซุปหม่าล่าเลือดเป็ดแล้วก็เต้าหู้นี่มีสลัดมาให้ด้วยอ่ะมีทีแบบอร่อยมากเลยครับพี่ยางไปเย็นๆนะจ๊ะชอบมิกชอบข้างหลังมากดูหมูเปล่าๆก่อนว่ามันหอมแค่ไหนนะอร่อยครับจริงฮะมันหอมแบบหอมเหมือนลมควันมากแล้วก็นุ่มแบบมันนุ่มทุกอันเลยครับผมชอบมากกัดเข้าไปแล้วมันละลายในปากเลยครับใช่เราไม่ควรจะตักแบบนั้นสรรหาวิธีกินนี่มันกินหมูไปทั้งเล้ามันกินหมูไปทั้งเล้าเลยเนาะแม่เนาะหมูอร่อยอันนี้อร่อยมากมันหอมอ่ะครับเพราะมันหอมแบบลมควันอ่ะอ่ะมาถึงชามนี้หม่าเจ่าไต้หวันนิสนี่อันนี้คือเฉียนซูจีซอสหม่าล่าหวานเนี่ยเหรอเขากินกันอย่างไรคะไก่ทอดเกลือมันคือไก่ทอดเกลือครับลองชิมดูว่ามันจิ้มซอสหม่าล่าหวานแล้วมันจะเป็นไงโอ้ อร่อยเนาะมันมีความเป็นหม่าล่าอยู่ข้างในอ่ะดูลูกชิ้นเป็นไม้เลยเยอะมากอ่ะมันมีวิธีไหมครับถ้าเรากินหม่าล่าแล้วเราชาหรือนี่มันมีกินอะไรให้มันหายชาอะไรเงี้ยมีไหมหม่าล่าเขาจะต้องทานกับน้ำทำก็คือน้ำบัวอะค่ะมันจะช่วยแบบกลบขาดแต่กินไม่ได้อะไรนะจิ๊บไม่ได้ไม่เป็นไรผ่าตัดทำไมนะจะผ่าตัดอย่างนี้กินไม่ได้ดิเยอะหายชาเหมือนแบบกินชาเข้าไปห้ามกินน้ำม้วนลงไปเพราะว่าจะหายชาโอ้ยลูกชิ้นกรุบกรับมากเลยครับเยอะมากชอบกินขนมหวานไหมชอบมากครับผมอันนี้คือ brown sugar pudding with bubble นะคะเป็นเมนูของหวาน brown sugar pudding ท็อปอัพด้วยไข่มุกครีมมะพร้าวและก็ brown sugar นะฮะอร่อยเร็วๆไม่ค่อยหวานเนียนมากเลยไม่หวานมากครับกำลังดีครับคือพุดดิ้งเขาเนียนมากๆเลยมันหอมน้ำตาล brown sugar
ม่ได้รับมานะโอเคนะพวกมึงนี่นะกูกลับบ้านนี้แล้วกูยังนอนไม่ได้เลยนะเพราะมีคาหลังตั้งแต่ผมเลยครับตุ้งแดงตุ้งแดงข้างหลังตลอดใครที่อยากลองหม่าล่าแท้ๆต้นตำรับแบบนี้นะคะไปที่ร้านมาเจ่าไต้หวันสหม่าล่านะคะอยู่ที่ชั้น1ค่ะโรงแรม Tree House อโศกเดินจาก BTS อโศกแค่5นาทีเท่านั้นค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook มาเจ่าไต้หวันสหม่าล่าค่ะถ้าใครอยากจะมากินข้าวกับแม่นะคะเหมือนกับมิกทองระยะแบบนี้นะคะก็ฟังให้ดีค่ะทริปที่2นะคะเจคิมกินทั่วไทยมาแล้วค่ะExclusive trip นะคะกินทอล์กร้องเพลงพร้อมพาไปตะลุยความอร่อยรายการเรามันมีความสดตรงนี้คือจังหวะมันไม่มาพร้อมกันค่ะใครอยากจะร่วมทริปก็พลาดไม่ได้นะคะคุณทริปนี้แม่จะพาไปที่อุบลราชธานีนะคะวันเสาร์และอาทิตย์ที่27 28สิงหาคมนี้ค่ะแม่จะพาลีฐานัทไปด้วยค่ะรีบไปกดติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่เพจเจ๊คิมกินรอบวงนะคะเพราะว่าเจ๊คิมจะพาไปกินทั่วไทยอีกหลายทริปเลยค่ะเฮ้ยจังหวะไม่เคยนะมัวแต่จะทังอย่างเดียวสนับสนุนโดยข้าวแสนดีมาแล้วจ้าแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าแม่แจกอะไรนะจ๊ะแม่ขอพูดถึงข้าวดีๆอย่างข้าวแสนดีก่อนนะเดี๋ยวแม่คอมเมนต์มาเพียบเลยเขาคิดถึงหม้อกันไม่โอ้ฉันก็คิดถึงอย่าว่าแต่เขาคิดถึงเลยฉันน่ะคิดถึงหม้อข้าวแสนดีใส่หม้อของฉันตั้งแต่ EP 1โอ้นี่โอ้ยข้าวหอมจริงๆนะจ๊ะข้าวแสนดีนี่เอางี้แม่ขออนุญาตยืนกอดหม้อไปคุยไปนะจ๊ะเพราะว่านี่ข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% เป็นข้าวที่มาจากแหล่งเพาะปลูกธรรมชาตินะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีเลยค่ะคุณภาพระดับพรีเมียมมาตรฐานการส่งออกค่ะหอมกว่านุ่มกว่าอร่อยกว่า2เท่าค่ะ
และถ้าใครจะซื้อข้าวแสนดีตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆทั้งลดทั้งแถมค่ะซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ขนาด5กิโลกรัมจำนวน3ถุงนะคะพิเศษเพียงแค่679บาทค่ะตกถุงละ226บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็แถมฟรีอีกแถมฟรีรวมมูลค่า189บาท1คันค่ะสั่งซื้อข้าวแสนดีได้ที่ LINE @sandyrice Facebook ข้าวแสนดีจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้นะคะข้าวแสนดีก็พาเที่ยวฟรีๆกับเจ๊คิมกินทั่วไทยจ้าทริปที่2นี้นะจ๊ะแม่จะพาลีฐานัทไปด้วยนะคะใครที่อยากฟินตามไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook ข้าวแสนดีได้เลยค่ะเจ๊คิมแจกรอบวงรางวัลวันนี้คือซีรีส์7นะคะ1รางวัลค่ะดูสดตอบถูกตอบไวรุ่นรับของรางวัลกันไปเลยค่ะและคำถามวันนี้คือมิกทองระยะเล่นบทแฝดได้ค่าตัวกี่เท่าคะรีบเข้าไปตอบคำถามได้ที่ Facebook เจ๊คิมกินรอบวงนะคะใต้คลิปรายการ EP นี้เท่านั้นนะคะพิมพ์คำตอบพร้อม #2ที่ค่ะ#เจ๊คิมแจกรอบวงและ#ข้าวแสนดีค่ะจะประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook เจ๊คิมกินรอบวงนะคะแล้วก็ขอบคุณข้าวแสนดีที่สนับสนุนของรางวัลมาให้แม่เปในครั้งนี้ด้วยนะคะเราจะแจกรอบวงกันไปยาวๆเลยค่ะทุก6โมงเย็นต้องรีบมาดูสดเท่านั้นนะคะครั้งหน้าจะแจกอะไรมารอลุ้นกันค่ะนอกจากจะใจดีแจกรางวัลทุกสัปดาห์แล้วนะคะข้าวแสนดีครบรอบ42ปีขอมอบข้าวแทนใจมูลนิธิละ100กิโลกรัมนะคะให้กับ16มูลนิธิทั้งหมด16สัปดาห์รวมทั้งหมด1,600 กิโลกรัมค่ะสัปดาห์นี้นะคะขอมอบข้าวแสนดี100กิโลกรัมให้กับมูลนิธิกระจกเงาค่ะข้าวแสนดีทุกถุงคือความใส่ใจแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้ากับเจ๊คิมกินรอบวงดูซิว่าแม่จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไปเลยนะครับเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวงนี่จะไปกินข้าวแล้วเร็วๆเอาแอลกอฮอล์ไปล้างมือกันไปทางนี้ทางนู้นไม่ได้ดูได้หรอกฮะนี่จะกินข้าวกันแล้วพวกเราเอาแอลกอฮอล์ไปล้างมือไปมันโอเคไหมเดี๋ยวไม่โอเคลูกค้าจะไปที่นี่แหละแต่เราอ่ะอย่าโดนจบมากอย่าโดนเดินหลอกเยอะไปนิดนึงอ๋อเยอะไปเลยแค่แม่ทำไมเจ็บไม่จำไม่เห็นปากแล้วครับไม่เหม็นปากไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรือไม่เหม็นเหม็นนะเหม็นนี่จะรู้อะไรนี่จะรู้อะไรนี่จะรู้อะไร